รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็สนับสนุนแนวทางเรื่องของการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อความปรองดองหากว่าได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและต้องไม่เป็นความผิดกฎหมายร้ายแรงค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอแนวทางนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อความปรองดองว่าทางรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไม่ขัดข้องหากทุกฝ่ายสามารถพูดคุยกันและประชาชนยอมรับได้เพราะรัฐบาลต้องการให้เกิดความปรองดองของคนในชาติแต่ต้องไม่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายร้ายแรงโดยอาจเสนอเรื่องนี้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อพิจารณาได้คือผมเห็นว่านะในทุกเรื่องนะครับถ้าประชาชนเนี่ยถ้าทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือการคุยกันนะครับที่มันจะไม่ให้ผิดกฎหมายนะในเรื่องของความร้ายแรงคือไปข้อหาไปพยายามฆ่าไปอะไรพวกนี้เขาเนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตผมว่าถ้าประชาชนรับได้ผมว่ารัฐบาลไม่ก็เขาไม่ขัดข้องท่านนายกท่านไม่ขัดข้องท่านอยากที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยให้เกิดความปรองดองของคนในชาตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันเพราะว่าถ้าเราเสนอกฎหมายเข้าทางสนช.มันก็น่าจะทำได้นะถ้าในภาพรวมของประเทศนะแต่ต้องดูว่าทุกฝ่ายต้องรับกันนะทุกฝ่ายคือประเทศนี้เป็นของประชาชนก็ต้องร่วมกันต้องทุกฝ่ายต้องรับกันถ้ารับกันได้เนี่ยผมว่าอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับนอกจากว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายร้ายแรงของประเทศเท่านั้นพลเอกประวิตรยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารด้วยว่าต้องดูกฎหมายเป็นสำคัญเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนในทุกเรื่องอีกทั้งการดำเนินคดีโดยศาลทหารจะดำเนินการเฉพาะผู้ที่ก่อเหตุไม่สงบเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยซึ่งฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องจะต้องมีความเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศโดยเฉพาะปัญหาความยากจนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจแต่หากยังคงเกิดก่อกวนเกิดขึ้นรัฐบาลคงไม่สามารถเดินหน้าทำงานได้ผมก็ตอบไปแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันคือเราต้องดูแลเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าถ้ากฎหมายมันสามารถจะที่ผ่อนปรนได้ที่จะดำเนินการได้แล้วก็ดำเนินการได้คือผ่อนปรนทุกเรื่องนะเวลานี้เราก็พยายามผ่อนปรนทุกเรื่องเราทำแต่เฉพาะผู้ที่จะมาทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะในประเทศนี้ก็เราก็ต้องดูแลในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยขณะนี้เราทำงานเป็นระบบเราคุยกันหมดนะครับในทุกๆในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการหรือประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ